สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเรทไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งไปแล้วนะครับกับงานทดลองดาวรุ่งศูนย์หน้าชาวอังกฤษอย่างแซกหรือซักอิมสันนะครับผมเป็นดาวรุ่งของ Blackpool Football Club นะครับทีมจากลีกวันนะฮะในโลกความจริงล่าสุดตอนนี้ถูกทีมจาก Nation League โซนตะวันโซนภาคใต้นะโซนภาคใต้อย่างไอโบโลเลยสักอย่างนะจะไม่ได้เหมือนกันนะไปใช้งานนะส่วนในเกมตอนนี้เป็นตัวที่ผมทดลองคือData April 2023นะครับก็คุม Blackpool เลยนะฮะไม่ได้คุมทีมอื่นแล้วซื้อไปทดลองนะคุมทีมจากต้นสังกัดเลยนะทีมจากDivision 1นะในเกมนะครับผมฤดูกาลแรกเลยนะว่าเป็นยังไงนะแผนก็แผนเดิมนะฮะให้ยืนหน้าเดียวนะครับผลงานของ Blackpool นะจบอันดับ15นะฮะก็โอเคนะโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะชนะ19เสมอ6แพ้21นะยิงไป86นะครับเสียไป93นะโอ้โหเสียกันแบบเสียแบบเสียหายเลยเสียหายหลายแสนเลยประมาณก็ห่างที่1โอ้ไม่นับเดียหลายแต้มอยู่นะแต่ยิงไปถึง84ประตูก็ไม่ขี้เหร่นะแต่ทีมอื่นก็ยิงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างทีมวิกแกนนะอันดับ17นะยิงไป90นะยิงเยอะกับ Blackpool ของผมอีกนะแชมป์อย่างโบโลหรือรองแชมป์อย่างเบอร์ลี่ก็ยิงไปถึง101ประตูนะครับBlackpool ไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนะตกรอบ FA Cup รอบ3นะฮะตกรอบลีกครับรอบ4นะครับผลงานของลีกนะฮะดาวซันโวสูงสุดเป็นของแซคเอมสันนะเนี่ยดาวรุ่งของ Blackpool นะฮะ36ประตูเท่ากับเตมูปุกกี้เลยนะในเซฟนี้เตมูปุกกี้นี่ก็โหดเหมือนกันนะอายุ32 33แล้วนะอยู่ Norwich City นะก็ที่เซมสันได้ดาวซันโวไปเพราะว่าเซมสันน่ะลงในลีกไป43เกมแล้วยิงไป36ส่วนเตมูปุกกี้เนี่ยลงไป45เกมยิงไป36ก็คือลงมากกว่าเอมสัน2เกมนั่นก็เลยอดได้ดาวซันโวไปนะเซมสันได้ไปนะครับผม36ประตูนะโหดจริงนะอีกตัวนึงที่ผมแนะนำก็คือเจ้าอันดับ3นี่ครับเป็นเบเลตันติยาร์ดนะฮะซึ่งในอนาคตผมก็จะทดลองเหมือนกันนะแต่ท่านใดสนใจลองเอาไปทดลองก่อนได้เลยนะครับอยู่แบล็กเบิร์นนะฮะเป็นศูนย์หน้ากึ่งปีกขวานะชาวชิลีนะลูกครึ่งอังกฤษด้วยนะครับผลงานโดยรวมของทีมนะครับเรตติ้งสูงสุดเป็นของไอ้คอนเนลลี่นะฮะคัลลัมคอนเนลลี่นะครับผมก็นักเตะของ Blackpool เองนะฮะก็ 7.63 นะส่วนเจ้าตัวเอมสันเอง 7.58 นะครับผมไม่ได้ซื้อใครเลยนะเพราะว่าไม่มีตังค์ Blackpool ไม่มีเงินนะดูเงินก่อนนะจบ
อ้อยมีเงินแล้วแหมพอจบฤดูกาลได้เงินสมทบนะเพื่ออะไรครับก็ขายไปตัวหนึ่งครับช่วงตลาดนักเตะซื้อขายรอบสองเปิดนะครับจริงๆมีนักเตะที่ยืมตัวมาหลายตัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับต้นสังกัดไปหมดแล้วนะฮะนักเตะที่น่าสนใจที่ผมยังไม่ได้ใช้งานนั่นก็คืออยู่ในทีมสำรองก็คือลิสเจมนั่นเองนะฮะไม่ได้มาใช้นะฮะนี่นะครับถูกปล่อยยืมตัวไปให้เชฟฟิลเวนเดย์ใช้งานครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สอยกลับมาช่วยทีมนะฮะเพราะว่าเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าทีมผมไม่มีตำแหน่งแบ็กซ้ายนะนี่นะมาดูผลงานส่งนะไอเจริยาร์ดนะฮะส่งไป11ครั้งนะครับตัวนี้ก็นักเตะในทีมเหมือนกันนะเป็นหน้าต่ำนะช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งนะครับดาวสมองสูงสุดเป็นของแซกซักเอมสันนะครับ41ประตูนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันยิงนิดๆหน่อยๆนะอย่างเคชายแอนเดอร์สันนะฮะนี่คือตัวลุกนะยิงไป15นะครับแล้วก็เจริยานนะ10นะฮะแล้วก็แกรี่เมดีนนะฮะ9ประตูนั้นก็ยิงกันน้อยนิดเลยนะครับที่เหลือประตูอื่นเป็นประตูจากนักเตะที่ยืมมานะฮะก็กลับไปแล้วนะไม่มีสถิติแล้วนะครับผมมาดูผลงานส่วนตัวของซักเอมสันนะซักเอมสันขอดูการบาดเจ็บก่อนนะครับผมมีบาดเจ็บไป2สัปดาห์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้เตมูปุกี้เนี่ยยิงตีตื้นขึ้นมาได้นะฮะของนอริสนะทำให้สกอร์จบฤดูกาลที่36ประตูเท่ากันในลีกนะครับแหมถ้าซักเอมสันไม่เจ็บนะสกอร์อาจจะหนีห่างเตมูปุกี้ไปแล้วนะครับผมไม่มีแบนนะครับอวอร์ดก็มีแค่2อันฮะก็คือนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำเดือนด้วยนะฮะก็ตัดกันยายนกับกุมภาพันธ์นะครับ2เดือนนะครับขอดูรายชื่อดาวรุ่งหน่อยสิอับดุลลาบานะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับของซันเดอร์แลนด์นะครับนี่ถ้าใครอยากปั้นดาวรุ่งก็มาดูนะว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมของแต่ละเดือนเนี่ยมีใครกันบ้างนะถ้าชื่นชอบก็สอยเลยนะเพราะว่ามีโอกาสเก่งทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะนี่คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงในการค้นหาดาวรุ่งมาร่วมทีมของเรานะนี่นะฮะไอแซคลิทไลฮัตจี้นะฮะเป็นปีกขวานะค่าพลังสวยอยู่นะครับผมเร็กสกอตนะฮะแม็กซ์ทอมสันสันแลนด์สันแลนด์เยอะนะเลียมดีแลบนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะที่ผมก็มีโครงการว่าจะทดลองอีกนะก็เป็นนักเตะดาวรุ่งของแมนซิตี้นะถูกเปสตันยืมตัวไปใช้งานนะครับซึ่งในอนาคตผมก็จะทดลองตัวนี้ครับด้วยการทดลองแมนซิตี้เลยนะจะยืนแทนเออร์ลิงฮาร์แลนด์เลยจะเอาเออร์ลิงฮาร์แลนด์นั่งตัวสำรองครั้งฤดูกาลอะไรคอยดู เดี๋ยวรับชมคลิปในอนาคตนะครับผมผลงานทั้งหมดทั้งมวลนะฮะลงไป48เกมนะครับยิงไป41ประตูนะส่งไป2นะครับส่งค่อนข้างน้อยนะก็คือไม่ค่อยส่งให้เพื่อนนะหวงบอล ประมาณนั้นนะครับ Man of the Match 12เกมนะครับจบเรตติ้ง 7.58 นะครับสรุปผมมองว่าให้ผ่านนะถึงแม้ว่าจะยิงไป41ประตูจากการลงถึง48เกมนะครับขาดไป7ประตูนะฮะในการยิงให้เทียบเท่าที่ลงนะครับเรตติ้งจบกำลังดีนะ 7.58 นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ต่อสัญญานักเตะด้วยนะนี่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับยิง60ปอนด์นะครับต่อประตูนะครับซึ่งที่ผมไม่ได้ต่อสัญญาก็กลัวว่านักเตะได้สัญญาแบบผมจะต่อนี่นะต่อแบบเป็น indispensable เลยนะแต่ว่ากลัวนักเตะจะประหม่าใน
ในฐานะของตัวเองก็เลยให้เป็นดาวรุ่งไปก่อนนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะฮะก็ให้ผ่านนะให้ผ่านนะถึงแม้ผลงานโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงทีมด้วยยังจบอันดับ15ของตารางดิวิชั่น1นะแต่เอมสันกลับกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของดิวิชั่น1ด้วยนะนี่นะฮะจะไม่ให้ผ่านก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะด้วยวัย17-18ปีนะฮะแล้วก็เป็นฤดูกาลแรกด้วยนะครับก็ให้ผ่านก็ทีมสำหรับท่านที่เล่นทีมอื่นๆนะก็ลองซื้อไปใช้ดูนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในฤดูกาลแรกเนี่ยจะซื้อได้หรือเปล่านะกลัวแซคเอเมอร์สันจะไม่สนใจที่จะย้ายไปทีมไหนนะครับผมก็อาจจะรอครึ่งฤดูกาลหรือฤดูกาลที่2ไปนะฮะสำหรับที่ท่านไม่อยากจะเล่นแบ็คพูอยากไปเล่นทีมที่ท่านชื่นชอบหรือทีมอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นตัวไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ